ไหวสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนจ้าสวัสดีจ้าพ่อกับพอลล่าอีกแล้วกับบ่าวจอนนี่จ้าพี่น้องเมื่อนี้เขาก็จะไปหาอมรักกากีจ้าพี่น้องของฝากของต้นปลาเครื่องปักใหญ่ปลาขึ้นมาตัวใหญ่ทั้งเพื่อนเพื่อนคือเสื้อเจ้าของปลาเครื่องตัวปักใหญ่พี่น้องจ้าจับยังเป็นเพื่อนเนาะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อปัจจุบันอมรักกากีเด้อจ้าโอ้พี่น้องเอ้ยไก่กับไก่เติบทางกับบ่ค่อยดีขี้ฝุ่นกับไงกุ้มๆกับมาฮอดละบ้านอมรักกากีแหงบ่ตึงโตนะป้าสุภาพฝึกเกงก็เป็นเกงขาวกับเป็นเกงแดงเห็นว่าได้เฮือนงามกับบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าโอ้อิจฉาคนได้เฮือนงามเด้แบ่งมาให้แน่เฮือนน่ะคืองามแท้นะพี่น้องสะออดคนได้เฮือนงามล่างเสร็จทูบ่แล้วบ่เลิกเฮ้ยสีทาบ้านเขาเอิดสียังเฮ้ยน่าเซลสีดิไปทาข้างบ้านนะอะไรจ๊ะเล่นน้ำดูจะสีดูอยู่ผู้เดียวก็เล่นน้ำเล่นในมันอ่อนพี่น้องฝนบ่ตกย้อนกระเทยนี่แหละมีหมู่กระเทยหลายพี่น้องจักแล้วสถักกลับมาเมื่อวานนี่แม่แรงมาเต็มอยู่แม่ตีแม่แรงโพดโพยังมาพี่น้องมาฮอดละจ้ะเฮ้ยกระจกละเต็กคอซะเฮือนเต็มไปมีกระจกตัวมี2อาดบ่แม่นติติดในห้องน้ําเวลาอาบน้ําก็สิได้เบิ่งของเตก็ตําแตกไปนําอ้าวอุตส่าห์บ่สิคออุตส่าห์บ่สิคออันหนึ่งไปสั่งเอาบ่ได้แพงนี่นางเท่าไหร่แค่พันเดียวเองเพราะมันไก่คอเอาดีกว่าจ้าบ่ได้บ่ได้สคริปต์ก่อนละสัตว์ห้องน้ำสิติดอย่างอีห้าเพิ่งบัดปัดอาบน้ำผัดว่าผมเนี่ยสิตื่นเจ้าของซาปากเข้าไปรีวิวเฮือนเพิ่นข้างในเอาปลาให้ก่อนว้าวต้มยำแซ่บพี่น้องปลาอีหยังคะปลาเค็งพริกเผาก็ซื้อมาให้อยากได้พริกเผาแม่นติแกงได้แค่เดียวฮะกระปุกใหญ่กระปุกซื้อไม่จานมันมีแต่ปุกสำนีอยู่บ้านนะปุกน้อยบ่เออพูดแค่นี้ก็ดีใจเจ้าค่ะขอบคุณนะคะป่ายังพี่น้องบ้านเจ้าอื่นป่ายังบ้านข้าเจ้าอื่นป่ายังคะปลาเค็งบ่มีปลาคังปลาคังปลาเข้าไปเบิ่งเฮือนดีกว่าโอ้ยขออนุญาตใครเบิ่งเฮือนงามเนี่ยเด้อเกือบก็คือสิถอดยากเนี่ยดอกถอดก่อนอีฉันเบิ่งถูนี่นะคะยังเปียกอยู่นะคะเฮ้ยกระเบื้องสับปักงามแท้ป้าพี่น้องรู้ล่ะโอ้อยากมีเงินเห็ดคือหมู่เด้อยากได้เฮือนงามคือหมู่เด้ไปค่ะตีเตบานของกูตัวเองแล้วของเธอน่ะแล้วเบิดแล้วของฉันบ่แน่นี่นั่นมีแต่สิลื้อถิ่มค่ะโอ้ยคือได้เฮือนงามแต่พี่น้องเฮ้ยโอ้ยฉันคือว่าอยากมีเฮือนหลังแบบตีแท้ดิเนี่ยฉันมักความสะดวกสบายพี่เฮ้ยมีไอ้เคาน์เตอร์ในไซส์มาใส่เขาเห็ดบอนไซส์อ่ะนะให้30,000สะพอเห็ดอันนั้นนะคือแพงแต่ว่าอันนี้40,000บาทค่ะนี่อ้าวคือแพงเท่าไหร่ข้างบนน่ะ30,000พุ่นติ30,000จ้ะ30,000บาทฉันถามสั่งฉันถามสั่งในเพจอ่ะเขาเห็ดตู้บิวอินน่ะตู้บิวอยู่ในห้องนอนน่ะเป็นตู้บิวอินน่ะเขาคิดแค่เม็ดละ 6,500 เองห้องหนึ่งกับเบิดประมาณ 20,000 กว่าบาทอันนี้ซ้ำเห็ดล็อกใส่ที่จะซื้อ 30,000 บ่แพงโพดบ่ 30,000 อัพปอพี่น้องคำว่า 30,000 อัพของนั้นน่ะคือแบบว่าอาทิห้าว่างถ้วยว่างจานว่างยังยกข้างบนนี่เห็นนะเออที่เป็นบ่อนว่างมีฟ้าปิดอย่างคักเด้อล่ะเป็นกล่องใส่อ๋อมันบอกว่า 30,000 บ่ 30,000 อัพขึ้นไปค่ะจากมาหนิงนะคะแล้วก็มาหนิงมาหนิงอ๋อ 30,000 แม่แพงบ่พี่น้องอันเฮ็ดแถวยาแม่บ่บ่เฮ็ดหยังให้ฉันสิเข้าไปยาแม่เฮาก็แล่นนี่ๆเ
บนะคะนี่ค่ะชุดทำเองค่ะพุ่งเสร็จนะคะนี่งามแต่สีกระเบื้องนี่แหละเฮ้ยกระเบื้องหยาบหรือกระเบื้องลื่นข้างล่างน่ะเสร็จเป็นสั้นว่างถ้วยว่างจานแน่โตกระไดโตกระเห็ดโล่งโพดน่าเสร็จเป็นสองสั้นอันนี้แล้วนี่นะน่าเสร็จเป็นสองสั้นจะสี่สี่เห็นเป็นข้ามสองอันพอได้ว่างถ้วยว่างจานนะอันนี้มันกระโคโลโพดสีว่างกระพื้นเลยบ่มันบอกงามแต่ว่าน่าเสร็จเป็นสั้นแต่ว่าโอเคอยู่บอดอันนี้นะคือบนคือไปเห็ดปักไฟมาบอกเห็ดปักไฟมาไว้นี่เพื่อได้ใส่เตาแม่เล็กใส่ไอ้กาดำลอดฮะกาวสิอยู่เงินเพิ่นหรือมาเห็ดปลาเงินมาแต่ใส่เคาะคอเคาะคอจุดเตพิรานก็ได้เบิ้งมันนี่มันติดฉันสิเผาแล้วฉันสิเผาสั่งบักมีตะแหล่งก็สิจักเฮ็ดชันตะสีปูฝ่านางว่าสิบอกอยู่ฉันจะว่าสิอันเนี้ยเอาสร้างให้เธอมาเฮ็ดฝ่าให้อันนี้ฉันจะซื้อใหม่เบิดนี้กระเบื้องฉันซื้อใหม่โอ้กระเบื้องซื้อใหม่เฮ้ยตัวกูเฮ็ดกั้นแน่เฮ็ดกั้นห้องนั่งอาบน้ํากั้นเด้อแผนฉันน่ะเฮ็ดแบบนั้นฉันก็สิเฮ็ดแบบในห้องนั่งในโรงแรมบักมีไว้จะเฮ็ดอันนี้มันคักกันเริ่มเริ่มสร้างมาตอนแรกฉันว่าจะเฮ็ดเป็นขอบมาแล้วฉันอยากใส่กระจกเครื่องนึงหั่นเด้ฉันว่าสิบอกเธออยู่ว่าเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดบวกนั่นตรงนี้บัดนี้ฉันว่าสิปัสสาวะพอฟังสักก่อนฉันว่าสิบอกเธออยู่ว่าเฮ็ดนะให้เธอเฮ็ดกระจกกั้นเลยอ่างนี่ล่ะให้หันมาจากซี่หันอ่างสวมไปหน้าบ้านมันคันเขาถือว่าเฮ็ดแต่แล้วแต่คนถือมันบ่ดีแต่กระบอกเป็นยังเขาบ่ได้ถือแต่ว่าอีกว่าให้ฟังแต่ละก็เป็นจริงนะครับว่าสร้างบ้านนั้นพยายามอย่าหันโทรสวมไปหน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านเป็นหน้ารับทรัพย์ถ้าว่าขี่สนามบ้านหน้าบ้านเป็นหน้ารับทรัพย์แล้วเท้าหันหน้าโทรสวมไปใส่นะมันบ่ค่อยคักคันเท้าเห็ดกั้นสิแล้วหันข้างกับบ่เป็นยังหันข้างสิก็ได้นางว่าสิเว้าอยู่นางเมื่อนั้นนางมานางบ่ได้เข้ามาเบิ่งอีหลีตอนแรกฉันก็ว่าจะกั้นมานี่แหละเอาเห็ดกระจกกั้นแล้วก็มองนี้เป็นมองอาบน้ำเลยเห็ดไหมก็ได้สิไปยังเอากระจกมากั้นรถกระจกเห็ดบ่ได้ยากเอาใส่แต่ขอบมันอยู่แล้วกระจกเอากระจกกั้นไว้กระจกอันกระจกเหมือนน่ะนี่พอดีตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้ฉันมาหอดแค่นี้ค่ะเนี่ยงามนะกระเบื้องแล้วก็ปักหัวนะแค่นี้ค่ะนี่หีห้อยมันติดสิไปอาบให้ฉันนั่งกั้นเด้อเห็ดกระจกกั้นท่าแม่กับว่าพอดาท่าแม่สบายดีไหมสบายดีท่าแม่พอดนเบิ่งเฮือนงามลูกผลลูกได้เฮือนงามกับปลื้มใจแล้วท่าแม่เนาะเห็นเฮือนเห็ดซานลูกมีเฮือนมีซานมีบ้านมีซองแม่ก็ดีใจแล้วเนาะก็ดีใจแล้วลูกมีคือหมู่ไม่ตายสิเงินแม่นะเดี๋ยวแม่แม่ดีใจครับพ่อแม่พอได้เป็นแม่คนเห็นลูกมีเห็นลูกสาเห็นลูกได้ก็ปลื้มใจไปแล้วได้ดีก็ปลื้มใจเนาะแม่แม่นไปสิบ่ปลื้มใจเห็นลูกเจ้าของมีเห็นลูกเจ้าของได้แต่มื้อนั้นน่ะเข้ามาว่าสิขับมาเบิ่งแต่ลืมบอกแต่ว่าก็แล้วแต่คนแต่มันอันนี้บ่ได้ไม่แก้มาได้พ่อนี่สิไม่หลายอย่างเลยพื้นไผ่ยังบ่มีหยังก็ยังบ่มีตีฝ้าแล้วหลังคายังแก้บ่แล้วหลังคายังแก้บ่ตกอยู่งามกระเบื้องนี่เด้กระเบื้องมันจอได้หน่อยเนาะได้จอได้สร้างติดกระจกแล้วเขาเห็นเป็นบ่ได้ยากต่อยมึงเห็นอันนี้แล้วเขาก็เห็นเป็นคือเก่าสร้างติดกระจกนั่นเออต่อยมึงสิติดกระเบื้องแล้วเขาก็เห็นได้เขาเก่งสิตายสาดที่กระจกแล้วเขาหู้วิธีแม่ควงหลายคนในน้ำชนะว่าขันขันเลยแต่ว่าอดีตในความรู้สึกของกูก็คือแบบว่าอยากให้ฮัมโทรส่วมออกหน้าบ้านขันก็ได้เลยขันสิบึงบ่ถือว่าสิว่าอาจารย์ดิก็ว่าให้ฟังคือสื่อเพราะว่าอาจารย์เพิ่นบอกมาเวลาสร้างบ้านพยายามจะหันโทส้วมพยายามจะหันโทส้วมออกหน้าบ้านหันข้างใส่
พี่น้องเอ้ยวันนี้กลับมาแวะเอาปลาให้เพื่อนสาวจะซื้ออะไรพี่น้องแล้วก็สิไปปากซอกต่อสิไปเอาเงิน FC เพิ่นฝากเงินมาทำบุญกระปิดแล้วฮะเขาไปกระปิดบ่ได้จักแล้วสิไปเอาเงินมาเฮ็ดบุญนั่นเด้บ่ปิดดอกสิผ่านนาฬิกาเขาปิดทุ่ม1พุ่นเออโอเคพี่น้องก็สักขอฝากบรรยากาศซับนี่แหละจ้ะพอดีกลับมาหาเพื่อนสาวจ้าขอบคุณนะคะสำหรับปลาเจ้าค่ะมาแล้วอย่าลืมแวะนะคะจะต้มเดี๋ยวนางกสิกลับมาอยู่พี่น้องนางสิไปเอาเงินแล้วกสิกลับมาแวะคือเก่าโอ้ยสะออดเฮือดงามเนาะพี่น้องเนาะจะแบบงามจะเป็นแบบสะอาดหูสะอาดตานางมักหมักได้เฮือดแบบดีแบบมันสะอาดแบบว่าเฮามีบ่อนเก็บถ้วยเก็บจานเอาเตาแม่เหล็กพะโล้ด้วยให้กูสิสั่งมาให้เอามาเฮ็ดหยังเอาเวลาให้จุ่ยกินมันจะง่ายเตาแก๊สไงแก๊สก็อันตรายโอเคโอเคจ้าซับนี่แหละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจ้าพี่น้องจ้าฝากติดตามช่องอมราเดี๋ยวจ้าบ่ต้องฝากหรอกมันสิแซงคิวแล้วแซงแล้วค่ะจักหมื่นแล้วเฮ้ย12 13ไปให้ดูยอดดูค่ะเจ้าอยากคลิปแตกเป็นแสนยังมีผู้โพดโพหาปลากล้วยขายแตกเป็นแสนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะเจ้าค่ะขอบคุณจ้า